สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันกับช่องคนบ้านหน้าคือเก่าครับพี่น้องในการเบิ้งนะครับเบิ้งแง่งฝนฟ้าอากาศครับหรือการพยากรณ์อากาศนะครับเบื้องต้นนะพี่น้องเนาะว่ามื้อนี้มันเป็นจังได๋เป็นแต่ฝนตกบ่จักหน่อยบ่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนํากันว่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่หม่องใดๆเนาะครับได้ข่าวว่ามีพายุเด้พี่น้องพายุเอียงเนาะงิๆนี่แหละเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมาหน้าก็ขอเบิ่งแป๊บนึงพี่น้องครับแอดมินขอเบิ่งแป๊บนึงเนาะนะครับยางี้พี่น้องนี่พายุยางี้นะครับเดี๋ยวจังไหนจะเฮาจังมาเบิ่งนํากันว่าเป็นจังไหนเนาะพี่น้องครับซึ่งมันมาจากไสแล้วพี่น้องมาจากพายุเฮอริเคนครับเดี๋ยวเบิ่งในรูปแบบของเฮอริเคนนะถ้าเฮอริเคนตรงนี้ที่แอดมินเบิ่งก็คือทับประเทศไทยเฮาอยู่นี่เนาะนะครับเฮอริเคนเกิดอยู่ตรงนี้พี่น้องแถวประเทศฟิลิปปินส์ครับเหนือประเทศฟิลิปปินส์กันไปนิดหน่อยนะครับอยู่ใต้ไต้หวันแล้วก็การเดินทางที่มาทางนี้พี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่เพิ่นบอกว่ามื้อนี้เพราะช่วงบ่ายโมงมันเกิดจังหวะนี้แล้วก็อีกจักหน่อยประมาณวันที่มื้อนี้วันที่2พี่น้องครับวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6เพิ่นก็สิเคลื่อนที่มาทางนี้ครับพี่น้องเคลื่อนมาทางแถวๆเวียดนามพี่น้องครับใต้ตรงๆไอ้ตรงนี้เนาะพี่น้องครับแถวๆเวียดนามใต้ฮ่องกงลงมานี่ก็สิเข้ามาใกล้เฮานะครับแสดงว่าช่วงนี้มีโอกาสเกิดฝนอยู่แถวๆนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกไว้ว่าจังได๋แน่พี่น้องสําหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยนะครับว่าเป็นจังไหนพี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์อากาศ7วันรายภาคไว้นะครับพี่น้องเฮาเบิ่งแบบ7มื้อนะครับไปด่วนๆเลยพี่น้องครับคาดหมายอากาศ7มื้อแบบอินโฟกราฟิกนะครับพี่น้องครับระหว่างวันที่2กันยาถึง8กันยา2567เด้นะครับคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่2กันยาถึง8กันยาเนี่ยเป็นจังไหนพี่น้องเพิ่นบอกว่า2ถึง7กันยาเนี่ยลองมรสุมกำลังปานกลางที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพี่น้องครับลักษณะแบบนี้เฮ็ดให้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นพี่น้องครับแล้วก็ที่ฝนตกหนักบางแห่งพี่น้องโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นพี่น้องครับวันที่8กันยา67ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพี่น้องครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจริญมีกำลังอ่อนลงลักษณะแบบนี้เฮ็ดให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในช่วงวันที่8กันยาซึ่งมันก็สอดคล้องพี่น้องสอดคล้องกับอันที่เฮาเบิ่งไว้เนาะลักษณะของพายุยา งี้ติเพิ่นว่านี่พี่น้องเพิ่นก็สิเดินทางจากมื้อนี้ล่ะช่วงนี้ครับตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยวันที่2 3 4นี่พี่น้องวันที่5วันที่6นี่พี่น้องครับวันที่7วันที่8แสดงว่า8เพิ่นขึ้นฟังแล้วครับจากพายุก็สิกลายเป็นdepression ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับลักษณะแบบนั้นเลยพี่น้องครับเฮาก็เบิ่งต่อได้บัดนี้ว่าเป็นจังได๋พี่น้องหลังจากที่วันที่8ไปแล้วก็ที่อ่อนตกลงนะครับฝนก็หน่อลงแสดงว่าช่วงนี้2 3 4 5 6 7เนี่ยฝนสิหนักเนื่องจากมีพายุลูกนี้แหละพี่น้องที่เฮ็ดให้เกิดฝนหนักเนาะนะครับส่วนที่หนักตรงไหนได้เฮาจะไปเบิ่งกันในเรื่องของในส่วนของฝนและฟ้าผ่าในเว็บไซต์ windy.com นะพี่น้องอันนี้เฮาเบิ่งภาพรวมของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากรนะครับช่วงวันที่8ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงครับวันที่8เนาะพี่น้องเนาะลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางหม่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับพี่น้องภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับช่วงวันที่2ถึง3กันยานี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระยองขึ้นมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตั้งแต่7ได้ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่4ถึง8กันยายน67นี้พี่น้องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสิมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพี่น้องโอ้อันนี้แอดมินก็ยังบ่คล่องปานใดเด้อพี่น้องเพราะว่าส่วนของแอดมินบ่มีทะเลครับพี่น้องอันนี้น่าสิเป็นเรื่องของภาคกลางในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็ของภาคใต้เพิ่นเนาะของแอดมินเองอยู่ภาคอีสานครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาครับแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่ครับบ่มีทะเลเด้อพี่น้องเด้อนะครับต
ต่อมาพี่น้องครับอันนึงพายุโซนร้อนย่างี้นี่ครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มสิเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมาเบิ่งน้ําเพิ่นจังหน่อยว่าเพิ่นเป็นแบบใดพี่น้องครับในการพายุย่างี้ตัวนี้ครับนะไอ้มีนออกเนาะนะครับแล้วก็มาเบิ่งน้ํากันพี่น้องครับว่าเพิ่นเป็นจังไหนครับเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งให้เบิ่งดีๆก่อนพี่น้องครับนี่นะครับในส่วนของพายุยางิเนาะพี่น้องเป็นสินะครับเพิ่นเดินทางสิเนาะในช่วงใดพี่น้องครับบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือฟิลิปปินส์เนาะด้านตะวันออกอยู่ตรงนี้นะครับมีแนวโน้มสิเคลื่อนสู่ลงทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3 4พี่น้องครับ3 4ก็คือตอนนี้แหละพี่น้องครับแล้วก็ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงพายุไต้ฝุ่นตามลำดับคาดว่าพายุนี้ที่เคลื่อนขึ้นไปฟังบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่7 8พี่น้องครับนี่7 8เนาะช่วงนี้ที่ขึ้นฟังแล้วโดยบ่ส่งผลกระทบโดยตรงลักษณะของอากาศของประเทศไทยปานใดดอกพี่น้องนะครับแต่ก็มีบางอยู่แต่บ่มันแบบตรงๆเลยเนาะพี่น้องครับก็บอกง่ายว่าดึงอากาศมาทางอ่อนมาแล้วครับนะครับขอควรระวังในช่วงนี้พี่น้องในช่วงวันที่2ถึง7กันยายน67เนี่ยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมรสุมนะครับเดี๋ยวอันแอดมินที่เคลื่อนให้เบิ่งได้พี่น้องว่าเพิ่นเดินทางจังไหนเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นสิเดินทางแบบนี้พี่น้องครับมรสุมเนาะขอควรระวังโดยคอยประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลพี่น้องครับภาคตะวันออกภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งนะครับอาจที่เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4ถึง8กันยายนพี่น้องครับก็คือช่วงนี้แหละเนี่ยมื้อ4นี่ถึง8ก็คือมันกําลังสิขึ้นฝั่งในพี่น้องช่วงนี้ถือว่ามีพายุลมแรงแล้วเนาะคาดหมายอาการไล่ภาคพี่น้องมันสิเป็นจังไหนเนาะเข้ามาไล่ภาคก็คือแต่ละภาคนะครับโดยระหว่างวันที่2ถึง8ก็คือช่วงที่พายุกําลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนี่แหละพี่น้องครับเป็นยังไงครับถ้าภาคเหนือในช่วงวันที่2ถึง7มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง 70% ของพื้นที่พี่น้องนะครับส่วนลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20นะครับส่วนวันที่8ที่มันมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40% ของพื้นที่ครับพี่น้องครับมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไงในช่วงวันที่2ถึง7ที่มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่หลายกลัวอยู่พี่น้องครับเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือนี่ส่งสิหลายจังน้อยเนาะในช่วง2 ถึง 8ก็คือช่วงที่พายุพื้นกลางสิขึ้นฟังนี่แหละพี่น้องครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60-80% ของพื้นที่นะครับฝนฟ้าคะนองส่วนภาคกลางเป็นในพี่น้องครับ 60-80% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออก 60-80% ของพื้นที่โอ้หลายทุกภาคเลยพี่น้องเบิ่งๆอยู่เนี่ยเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60-70 มันลดลงนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ถือว่าหลายใน 60-70 พี่น้องครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่ที่อันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งน้ํากันพี่น้องมาเบิ่งน้ํากันนี้ตรงนี้ครับว่าเป็นจังไหนเนาะนะครับนี่ถ้าสําหรับคนที่อยู่ภาคใต้ก็อาจสิให้ความสําคัญกับเรื่องของลมเรื่องของคลื่นเนาะพี่น้องครับนี่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เบิ่งเอาพี่น้องครับนะจ้าพี่น้องเบิ่งเอาเนาะส่วนกรุงเทพเป็นไงพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่2ถึง7มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง 80% ของพื้นที่ได้พี่น้องนะครับในช่วงกรุงเทพมหานครนะครับก็ที่คือโซนนี้แหละพี่น้องนี่นะครับนี่60ถึง 80% ของพื้นที่ในช่วงวันที่2ถึง7นะครับเป็นสั้นพี่น้องครับอันนี้คือเพิ่นออกประกาศเมื่อวันที่2กันยายน2567ครับพี่น้องครับในช่วงเที่ยงเนาะนะครับอ่ะเข้ามาเบิ่งน้ำกันมื้อนี้วันที่2ครับตอนทุ่มนึงเลยพี่น้องแอดมินกะที่ย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาที่ทุ่มนึงพี่น้องครับของมื้อนี้ครับวันที่2นะครับว่าเป็นจังไหนพี่น้องครับเบิ่งในโหมดของฝนและฝ่าพาเมื่อกี้เฮาเบิ่งพายุไปแล้วเนาะนะครับวันนี้เฮาก็เบิ่งโหมดฝนและฝ่าพาซึ่งพายุเพิ่นเกิดอยู่ตรงนี้ครับอยู่แถวๆฟิลิปปินส์นะครับเป็นยางิพี่น้องครับมีความรุนแรงของเพิ่นพอได้อยู่นะครับมาเบิ่งเรื่องฝนและฝ่าพาพี่น้องครับในช่วงวันจันทร์ที่2นะครับตอนนี้ 18:00 นนะครับผ่านไปพี่น้องครับช่วง 18:00 นผ่านไปจนฮอดเที่ยงคืนตี1ตี2ออกไปเร็วไปหน่อยพี่น้องยับมาจังน้อยแอดมินเบิ่งบ่ทันครับ3ทุ่มเฮาเอาพื้นที่สีแดงพี่น้องเห็นบ่ครับเมื่อกี้ครับพื้นที่สีแดงอยู่ตรงไหนพี่น้องครับ2ทุ่มเริ่มเข้ากรุงเทพฯพี่น้องครับ 21:00 นนะครับ
เริ่มอยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นที่สีแดงแสดงว่าฝนตกหนักตั้งแต่ไต้พิโลกลงมาครับพี่น้องนี่ไต้พิโลกลงมาก็ที่เป็นเรื่องของลมซักนครสวรรค์วิเชียรบุรีนะครับนครพระนครศรีอยุธยานครราชสีมากรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่สีแดงฝนตกหนักเลยพี่น้องช่วง 3:22 น.-23:00 น.จนถึง1:02 น.นะครับเคลื่อนขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับเห็นป่ะครับพี่น้องสังเกตว่าพิษณุโลกติดกับเวียงจันทน์ก็จะเป็นหนองคายอุดรสกลนครเนาะนครพนมประมาณนั้นพี่น้องขอนแก่นก็ได้รับเต็มแสดงว่าเที่ยงขึ้นขึ้นนี่ฝนตกแน่นอนครับพี่น้องครับส่วนภาคอื่นๆพี่น้องสังเกตเบิ่งมีหม่องใดแน่พี่น้องครับทางภาคอีสานตอนล่างก็จะเป็นอุบลราชธานีรับไปพี่น้องครับภาคเหนือตอนล่างก็สิเป็นเหนือพิษณุโลกก็สิเป็นอุตรดิตถ์น่านเนาะพี่น้องครับส่วนนั่นแหละพี่น้องครับซึ่งว่าไงว่าทิศทางฝนก็ไปจากภาคกลางขึ้นไปทางเหนือแล้วออกมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพี่น้องเนาะนะครับไปตามนั้นพี่น้องครับไปกันเรื่อยๆนะครับเบิ่งกำกันตีสองตีสามของวันอังคารที่3ครับจนฮอดตีซีเปิดออกจากภาคกลางนะครับเปิดออกที่ภาคเหนือแต่ไปคอนกันอยู่ที่ภาคอีสานตอนบนที่เวียงจันทน์หนองคายนะครับนครพนมแถวๆนั้นครับขอนแก่นยังไม่ไปเลยพี่น้องขอนแก่นอุดรยังมีอยู่นะครับแต่แถวร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์กับมีพี่น้องครับในช่วงตีซีของขึ้นวันที่3ครับ6:00 น.-6:00 น.จนฮอด9:00 น.ของวันที่3พี่น้องครับเริ่มเปิดออกฝนฟ้าเปิดออกท้องฟ้าเปิดแต่ก็ยังมีครึ้มๆอยู่พี่น้องจนฮอดบ่าย2 มาอีกแล้วพี่น้องครับบ่าย2แอดมินไปเร็วๆจังหน่อยแล้วพี่น้องแอดมินเฝ้านะครับในช่วงวันที่3นะครับบ่าย13:00 น.นี่มาแล้วทางทิศตะวันตกนะครับติดกับเมียนมานะครับพัดมานะครับเขาทางใดพี่น้องครับพี่เขาทางท้องฟ้าพุ่งองค์ผางแม่สอดนะครับสวนพึ่งเข้าไปในกรุงเทพมหานครในช่วง15:00 น.นะครับ16:00 น.-17:00 น.-18:00 น.ครับไปคอนกันอยู่แถวๆนครวิเชียรบุรีนะครับพื้นที่สีแดงนะครับตกหนักนะครับผ่านนครสวรรค์ในช่วง17:00 น.-18:00 น.-19:00 น.แล้วก็พิษณุโลกขึ้นไปสิไปสายแรกพี่น้องสิไปทางพิโลกเลยขอนแก่นอุดรเบิ่งไปในช่วง20:00 น.พี่น้อง20:00 น.ไปหา20:00 น.เข้าขอนแก่นแล้วก็ขึ้นไปอุดรกลับก็ขึ้นไปทางเวียงจันทน์นครพนมหนองคายนะครับขึ้นไปพุ่นพี่น้องครับสังเกตบ่นะครับกระดิกขึ้นไปทางอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเล็กน้อยนะพี่น้องส่วนภาคตะวันออกก็มีอยู่แล้วครับภาคใต้กับภาคกลางก็สิบางๆจังน้อยภาคตะวันตกก็จางหายไปในช่วง21:00 น.ของคืนวันที่3ครับ22:23 น.จนฮอดเที่ยงคืนของวันที่4นี่เป็นยังไงพี่น้องครับไปคอนกันที่ทางภาคอีสานตอนบนเวียงจันทน์อุดแถวๆติดกับเวียงจันทน์นะครับพี่น้องก็สิมีทางคอนพนมหนองคายสกลนครเนาะแถวนั้นเนาะนะครับก็สิมีโซนเนี่ยนะครับนี่มุกดาหารแถวๆนี่แหละพี่น้องครับก็สิติดครับว่าไงว่าทั้งโซนที่ติดกับซอปปอลาวของเฮาน่ะฝนตกดีครับบ่ว่าสิเป็นตอนบนของเชียงรายคือกันครับที่ติดกับเมียนมาแล้วก็ติดกับซอปปอลาวฝนตกดีในช่วงนี้นะครับเพราะยังว่าที่นี่พี่น้องครับเพิ่นมาจากยางอีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวสิจะขึ้นฟังแล้วครับในช่วงวันที่4-8 กันยายน 2567นี้นะครับนะเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับต่อกันอีกจะน้อยพี่น้องครับเพราะว่าแอดมินกะสิเบิ่งคลิปมื้อนี้กะสิเป็นวันที่2วันที่กะสิเป็นวันที่3วันที่4แล้วก็วันที่5นิดนึงพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้เที่ยงคืนของวันที่4สิสู้เขาวันที่5แล้วพี่น้องครับพอจะ1:00 น. 2:00 น. ของวันที่4นะครับ1:00 น. 2:00 น. ของวันที่4ตีซีนะครับช่วงนี้เปิดออกจะน้อยยังมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนเล็กน้อยอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่นะพี่น้องครับแต่โดยส่วนใหญ่กับท้องฟ้าเปิดจนฮอดเช้านะครับ8:00 น. 9:00 น. ของวันพุธที่4จนฮอด10:00 น. เริ่มคลื่นมากอีกทีนึงนะครับสิเขาตอนเที่ยงคลื่นมากอีกแล้วพี่น้องครับมาทางไหนครับทางไต่กับเขาพี่น้องครับแถวนครศรีธรรมราชชุมพรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นร่องมรสุมเนาะนะนี่นั่นหมายถึงว่าพายุยาหิกำลังสิขึ้นฟังแล้วพี่น้องครับนี่หมุนติ้วที่อยู่นี่ก็ที่เป็นร่องมรสุมทางผ่านนะครับผ่านชุมพรกรุงเทพมหานครนะครับนครราชสีมาเอ้ยนครศรีธรรมราชตัวที่พี่น้องครับแต่ส่วนนี้เห็นบ่พี่น้องครับภาคตะวันออกเนี่ยชัดเจนเลยว่ามีฝนอยู่ที่ระยองจันทบุรีพี่น้องครับตรงนี้ก็ที่เป็นนครราชสีมาภาคอีสานตอนล่างในช่วงในพี่น้องครับ11:00 น.-12:00 น.-13:00 น.-14:15 น.ฝนเต็มฟ้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วง15:00 น.ของวันพุธที่4พี่น้องครับแล้วก็มีฝนปกคลุมทั่วพื้นที่นะครับทั่วภูมิภาคประมาณ 70-80% กะที่มีเว้นจักน้อยนะครับในช่วง15:00 น.ต่อทั้งขอนแก่นขึ้นไปทางอุดรทางหนองคายนี่พี่น้องครับบัดเขามีเจ้าของผดบ่มีเด้พี่น้องแต่สังเกตได้พี่น้องถ้าเป็น16:00 น.-17:00 น.-18:00 น.เพิ่นก็สิเปิดไปคุมพื้นที่ของภาคอีสานเต็มพื้นที่เนาะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้พี่น้องสังเกตว่าครับมีพื้นที่ฝนตกโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีในช่วงวันที่4ตอนเย็นพี่น้องคือ16:00-17:00 น.นะครับเนื่องจากพายุอย่างนี้ลูกนี้เนาะพี่น้องครับดึงอากาศไปทางบรองมรสุมพันธ์ทางนี้ก็ที่มีรับผลกระทบกับเป็นกัมพูชาครับพี่น้องครับอีสานต่อล่าง
สปป.ลาวนะครับเบื้องต่อพี่น้องวันพุธที่4ช่วง19นาฬิกา20นาฬิกาขึ้นไป22 23นาฬิกานะครับจนฮอดเที่ยงคืนของวันที่5นะครับกะที่เปยออกครับเปยออกเนื่องจากถูกดึงมาทางนี้เนาะพี่น้องครับพี่ทางพี่นะครับเป็นลมหมุนอยู่ทางนี้เขาเรียกว่าพายุอย่างนี้กำลังสิขึ้นฟังในช่วงวันที่7 8พี่น้องครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันที่5นะครับพฤหัสที่5นะครับดึงไปนะครับในช่วงเที่ยงคืนของวันที่5นะครับก็โดยพื้นโดยส่วนใหญ่ก็ที่ท้องฟ้าเปิดในส่วนหลายๆพื้นในส่วนหลายๆจังหวัดเนาะนะครับที่มีบ้างเชียงรายเชียงใหม่ที่มีโอกาสฝนตกนะครับแถวท่าแขกตรงนี้ก็สิเป็นมุกดาหารนะครับนครพนมแต่ส่วนนี้แหละพี่น้องครับหนองคายนะครับต่อพี่น้องครับในช่วงตีหนึ่งตีสองของวันที่หาครับท้องฟ้าเปิดดีอยู่นะครับจนฮอดตอนเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าไปถือว่าโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยท้องฟ้าเปิดครับแล้วก็เริ่มสีขึ้นฟ้าขึ้นโลดอีกทีนึงตอนเที่ยงนะครับก็คือ11นาฬิกา12นาฬิกา13นาฬิกาของวันพฤหัสที่5ครับเขามาทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ลองมรสุมพัดผ่านทางชุมพรเนาะผ่านเมียนมามานี่มาริดนี่พี่น้องครับมาทางนี้นะครับอ่าวไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยนั่นแสดงว่าช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยประมาณถ้าเบิ่งจากสายตาประมาณ 30-40% นะครับซึ่งมันจะมีต่อไปอยู่ครับในวันที่5 12นาฬิกาจนฮอด16นาฬิกานะครับ14นาฬิกาฮอด16นาฬิกานะครับเริ่มเต็มมีขึ้นฟ้าคุมฝนเต็มที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับแถวอุ้งผางพี่น้องครับท้องผาพุ่มนี่เขามาทางแม่สอดสวนพึ่งนะครับที่ผ่านไปทางกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาในช่วงนี้ครับพี่น้องครับ16นาฬิกาคือตอนแรกของวันที่หาครับพฤหัสที่หาเนาะ17นาฬิกา18นาฬิกาครับพี่น้องจนฮอด2ทุ่มนะครับกับเขาสู่ภาคกลางเนาะกรุงเทพมหานครไปทางภาคอีสานนครราชสีมาขึ้นไปทางขอนแก่นจังหน่อยนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือกับเขาทางพิษณุโลกนะครับส่วนแต่ว่าเขามากจริงแต่ว่ามันเริ่มอ่อนตัวลงแต่ว่าพายุเห็นไหมครับอย่างนี้เริ่มมาหมุนอยู่ใกล้เคียงกับทั้งแถวฮ่องกงแล้วพี่น้องกำลังสิขึ้นฟังแล้วใช่ไหมนะครับใกล้แล้วใกล้สิขึ้นฟังแล้วครับซึ่งฝนช่วงนี้ก็ได้ชุกจังน้อยในช่วงวันคือฮัตที่หาทุ่มหนึ่งนะพี่น้องครับถ้าเป็น2ทุ่มนะพี่น้อง2ทุ่ม21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาจนถึงตีหนึ่งตีสองของวันที่6พี่น้องครับอากาศถือว่าเปิดอยู่เลยพี่น้องอาจจะมีบางในส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับที่ขอนมาทางตอนล่างเช่นน้อยก็คือพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านพี่น้องครับแล้วก็ถ้าเป็นเหตุอีสานก็จะเป็นทางหนองคายอุดรนครพนมนะครับแถวนี้บ้านสกลนครมุกดาหารเนาะส่วนนี้ติดกับฟังสปป.ลาวทางท่าแขกเวียงจันทร์ทางนี้ครับในช่วงตีสองของคืนวันศุกร์ที่6นะครับตีสามครับตีสี่พี่น้องท้องฟ้าเปิดจนฮอด8โมง9โมง10โมงนะครับของวันศุกร์ที่6นะครับยังบ่มีหยังแต่พี่น้องสังเกตเด้อเที่ยงมาอีกแล้วครับพี่น้องช่วงเที่ยงมหาบ่ายโมงของวันศุกร์ที่6ฝนดิกเริ่มมาอีกเนี่ยอยู่ในช่วงแถบภาคตะวันตกเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับฝั่งตะวันออกเนาะตรงนี้ก็ที่มีจันทบุรีระยองตราดนะพี่น้องครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สินทางผ่านลองมรสุมอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับวันศุกร์ที่6บ่ายโมงครับพี่น้องถ้าเป็นบ่าย2 15นาฬิกา16นาฬิกากรุงเทพมหานครหนาแน่นเลยพี่น้องสังเกตว่าครับหนาแน่นเลยนี่นะครับถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงในโตใจกลางกรุงเทพมหานครในช่วง16นาฬิกาของวันศุกร์ที่6เลยพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้แอดมินกะที่เบิ่งในช่วงของวันที่3 4 5นะครับส่วนวันที่6 7 8เดี๋ยวแอดมินกลับมาเบิ่งใหม่อีกทีนึงแต่กะที่เบิ่งให้คร่าวๆก่อนพี่น้องครับ6 7เนาะนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งไปนํากันครับในช่วงวันที่6 ทุ่ม 2 ทุ่มฟ้าฝนกะได้ไปทางนั้นพี่น้องส่วนวันที่7 1 2 3 4เห็นบ่ครับพี่น้องตอนนี้ย่างนี้กําลังขึ้นฟังอยู่ที่ทางเวียดนามเนาะพี่น้องแล้วกะวันที่7ที่8เนาะฝนกะที่มาเป็นละลอกพี่น้องเมื่อเอาได้พี่น้องในช่วงเวลาใดเบิ่งเวลากับช่วงพื้นที่สีแดงที่ฝนตกแล้วกันนะครับขึ้นฟังเรียบร้อยนะครับในช่วงวันที่8ตี3พี่น้องครับนี่กำลังจะขึ้นฟังเนาะช่วงตี3ขึ้นฟังอยู่ตรงนี้ครับจากพายุที่เป็นดีเพรสชั่นแล้วครับส่วนพื้นที่ของประเทศไทยเองกะสิมีเมฆอยู่ดอกแต่พี่น้องแอดมินบ่ได้ใส่พรีเมียมเนาะนะครับถ้าผู้ใดอยากเบิ่งหลายๆก็นี่กะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อใส่พรีเมียมให้เพิ่นแน่นะครับนี่ก็สามารถเบิ่งได้หลายมือมากขึ้นเป็นอาทิตย์พุ่นล่ะนะครับใครจะจ่ายตามนี้พี่น้องครับสำหรับคลิป